จ้ะสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตั้งโชคนะครับให้กับ883เนื่องจากว่าตั้งไปแล้วรอบหนึ่งนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีปัญหาว่ามันแข็งไปนะครับสำหรับโชคของ883นะครับก็สามารถปรับได้13จุดนะตอนนี้ผมปรับที่11จุดแล้วก็ยังไม่ได้ปรับกับ11จุดเนี่ยปกติจะเป็นการปรับสำหรับการที่มีคนซ้อนนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีคนซ้อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เลยว่าจะปรับให้เป็นระดับ6พอนะครับซึ่งน่าจะกำลังดีสำหรับน้ำหนักตัวของผมนะครับซึ่งประมาณ80วิธีการปรับนะครับก็ต้องใช้ประแจอันนี้ประแจอันนี้นะครับเป็นประแจที่แถมมากับตัวรถเลยนะครับนะอยู่ใต้เบาะของฮาร์เลย์883นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันไขกันยังไงก่อนอื่นนะครับก็มาดูที่โชว์ก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นแหวนล็อกนะครับส่วนนี้จะเป็นแหวนปรับตั้งนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่11จุดแบบนี้แล้วก็คลายลงนะครับอันนี้พอเราคลายแล้วนะครับคลายนะครับวางประแจก่อนนะครับเราก็ปรับให้มันขึ้นไปนะครับให้แหวนเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ6นะอันนี้เราปรับมาที่ระดับ13ซึ่งแข็งมากนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6ก็อีกจุดหนึ่งโอเค1 2 3 4 5โอเคนะครับทีนี้เราก็จับประแจนะครับแบบนี้เหมือนเดิมหมุนเพื่อคลายออกเอ้ยจ้าหมุนเพื่อคลายออกไปเรื่อยๆนะครับประแจนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะถ้าหมุนผิดด้านเนี่ยออกแรงผิดด้านนะครับมีสิทธิ์หักนะครับตรงเขี้ยวนี้ต้องคอยระวังเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าโชคเนี่ยมีผลค่อนข้างมากนะครับกับสปริงโชคปกติเนี่ยไม่เคยรู้สึกเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยว่าตัวรถเองเนี่ยที่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นซุปเปอร์โลนะครับซึ่งเตี้ยมากขนาดความยาวของโชคเนี่ยจริงๆจะอยู่ที่ประมาณสัก12นิ้วนะครับก็จะมีปัญหาเวลาเจอหลุมใหญ่ๆหรือเนินใหญ่ๆนะครับก็เลยต้องปรับให้โชคแข็งแต่พอโชคแข็งเนี่ยถ้าไม่มีคนซ้อนนะครับก็จะมีปัญหาว่าเวลามันกระโดดเนินเนี่ยมันจะยืดออกนะครับมันก็จะกระแทกแรงขึ้นโอเคตอนนี้ก็หันมาเรื่อยๆนะครับสปริงก็ยืดขึ้นสังเกตว่าสปริงก็จะเริ่มแบบสปริงก็จะเริ่มคลายตัวนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัว883ตัวอื่นเนี่ยระยะโชคเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้เนี่ยวัดแล้วก็คือวัดด้วยสายวัดเนี่ยจากน็อตบนนะครับถึงน็อตล่างผมวัดได้12นิ้วนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะสั้นนะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับเสร็จไปแล้วข้างนึงนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขันอีกข้างนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนวงแหวนที่ใช้ล็อกตัวตั้งโชคเนี่ยขึ้นก่อนนี่ก็ตั้งไว้สักระดับ5
1 2 3 4 5 6นะครับตั้งไว้สักระดับ6นะครับเหมือนเดิมครับเราก็ขันให้อ่อนลงนะครับด้วยการคลายนะครับตรงนี้ก็จะนิ่มขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ